ข้อที่9กำหนดให้ x ต่อ y ต่อ z ต่อ w เนี่ยเป็น1ต่อ3ต่อ7ต่อ11แล้วก็ 3x บวก y ลบ 2z บวก w เนี่ยเท่ากับ9ให้หา x ลบ 2y บวก 3z ลบ 4w ข้อนี้จะคล้ายๆกับโจทย์ข้อที่8คือมันเป็นการเอาตัวเลขตัวแปรเนี่ยมาเทียบกันแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้หาอัตราส่วนแต่เขาให้หาค่าเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอัตราส่วนเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเอาตัวเลขมาเทียบกันใช่ไหมถ้าตัวเลขมันลดทอนได้แล้วพอมาเทียบกันเราก็เลยได้เท่านี้แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือตัวเลขที่มันไม่ยังไม่ลดทอนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอันเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่ถูกปะอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นตัวเลขที่ยังไม่ลดทอนก็เลยต้องคูณจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้เป็น k เป็นค่าคงที่คูณถ้าเราอยากรู้ทุกตัวเราก็ต้องคูณตัวที่มันเท่ากันทุกตัวถูกป่ะเพราะเราใช้หลักการคูณเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ย x ที่แท้จริงมันคือจำนวนเท่าไหร่วิธีการคิดคือที่จะเอาค่าของ x ที่มันยังไม่ได้ลดทอนก็คือเอา k เนี่ยไปคูณแล้วมาคิดก่อนเพื่อที่เราจะรู้ว่าค่า k เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่พอรู้ว่าค่า k เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คราวเนี้ยเราก็จะรู้ทุกตัวละว่ามันมีค่าเท่าไหร่ก็อย่างข้อนี้มาคิดกันเลยแล้วก็เอา x แทนเข้าไปเป็น3คูณ1คูณ k เป็น k บวกกับ y คือ3k ลบกับ2 z คือ 7k บวกกับ w เป็น 11k เท่ากับ9ก็คิดเลขออกมา 3k บวก 3k เป็น 6k ลบ 14k บวก 11k เท่ากับ9ลบ14บวก11เป็นลบ3 6ลบ3เป็น 3k เท่ากับ9 k ก็เลยเท่ากับ3แสดงว่า x ที่แท้จริงก่อนที่เราจะเอามาลดทอนเทียบกันเนี่ยมันคือ3 y คือ9 z คือ21ส่วน w คือ33เขาถามอะไรเขาถามค่า x ลบ 2y บวก 3z ลบ 4w แล้วก็มาคิด x คือ3ลบ2y คือลบ2คูณ9บวก3 z คือ21ลบ 4w คือ33เท่ากับก็คิดเลขออกมา3ลบ18บวก63ลบกับ132ก็จะได้เท่ากับ ลองคิดเลขดูนะคะก็จะได้เท่ากับประมาณลบ84นั่นเองหรือว่าน้องอาจจะแบบติดค่า k ไปก่อนก็ได้แบบถึงแม้เราจะรู้ k แล้วก็ติดค่า k ไว้ว่าเป็นอันนี้คือวิธีคิดที่ไม่ต้องคูณไปกับทุกเลขคือติดค่า k ไว้แล้วก็เอาอย่างอันเนี้ย x คือ k ถูกปะลบ2y y คือ 3k 2y ก็เลยเป็นลบ 6k
บวก 3z บวก z คือ 7k ถูกปะบวก 3z ก็เลยเป็นบวก 21k ลบ 4 w คือ 11k ก็เลยลบ 44k ก็จะได้เท่ากับอันนี้คือลบ 5k อันนี้คือลบ 23k บวกกันก็เป็นลบ 28k แล้วค่อยแทน k เท่ากับ3ก็จะได้ลบ84คำตอบก็เท่ากันเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะแทนค่า k ไปเลยว่าแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่หรือว่าจะติด k ไว้ก่อนแล้วค่อยคูณทีเดียวทวนใหม่คือไอ้ค่าอันเนี้ยมันคือค่าที่เราลดทอนไปแล้วหรือบางค่าก็อาจจะลดทอนไม่ได้ k ก็จะเท่ากับ1ถูกปะแต่อันนี้เรากำหนด k มาแล้วเราก็แก้สมการโดยที่เราเอาค่าแต่ละค่าเนี่ยใส่ลงไปก็ได้ค่า k ออกมาแล้วค่อยไปแก้หาคำตอบฝั่งนี้นั่นเองอย่าลืมดูวิดีโอความรู้กันนะครับ